News Minute More Minute Contrast เราคงจินตนาการกันไม่ออกถ้าเกิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งแล้ว Google ที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจำกับใช้ไม่ได้อย่างเคยเพราะถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็บอกเลยว่าอาจจะมีเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศออสเตรเลียเหตุก็เพราะว่า Google เขาได้ประกาศขู่ระงับให้บริการ Search Engine ในออสเตรเลียหากว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยยังยืนยันให้ Google จ่ายเงินค่าเนื้อหาข่าวให้กับผู้ผลิตเนื้อหาข่าวที่ Google เขาเอามาใช้แสดงผลเวลามีผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลทำไมต้องจ่ายล่ะจ๊ะนี่ Google เนี่ยเขาก็เป็นช่องทางนึงที่ทำให้คนเนี่ยเขาเข้าถึงเนื้อหาของแต่ละแหล่งข่าวได้ไงมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรอเพราะว่าสำนักข่าวเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ที่ข่าวตัวเองเนี่ยได้แพร่กระจายไปในโลกอินเทอร์เน็ตแบบกว้างขวางแล้วเอาจริงๆนะ Google เขาก็บอกด้วยว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำจ้ะมองแบบวินวินเดะมันก็ส่วนหนึ่งนะที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แต่ว่าทาง Google เนี่ยเขาก็มีแต่ได้กับได้ส่วนในทางฝั่งสื่อเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งแบกรับค่าใช้จ่ายหรือว่ารายรับที่ลดลงเพราะว่าคนหันไปเสพสื่อฟรีๆที่ Google เนี่ยเขาเอาไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์สักบาทในขณะที่ต้นทุนจ้างผู้ผลิตข่าวมันยังเท่าเดิมมันก็ลามไปถึงรายได้จากโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลดลงทำให้เงินที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับนักข่าวเนี่ยแทบจะไม่พอซึ่งจุดนี้รัฐบาลของออสเตรเลียเขาก็มองว่าการที่ Google ดึงข่าวต่างๆของแต่ละสำนักข่าวมาแสดงหน้าเว็บของตัวเองก็ควรจะจ่ายค่าข่าวอย่างเป็นธรรมให้กับสำนักข่าวต่างๆที่เขาผลิตเนื้อหาข่าวออกมาให้กับผู้อ่านได้อ่านกันซึ่งจริงๆแล้วฉันว่ามันก็แฟร์ๆกับทั้งสองฝ่ายนะไม่จริงอะจ๊ะเพราะว่าทาง Google เนี่ยนะเขาก็ยินดีจะจ่ายให้กับสำนักข่าวที่มีคุณค่าสูงแต่ก่อนหน้านี้ฉันก็เห็นว่า Google เนี่ยเขาก็ลงนามข้อตกลงกับสำนักพิมพ์ของฝรั่งเศสเพื่อที่จะชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ดิจิทัลโดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามจำนวนข่าวที่ตีพิมพ์ต่อวันหรือว่าจำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ต่อเดือนได้เลยซึ่งฉันก็เชื่อว่าทางออสเตรเลียกับ Google เนี่ยนะก็น่าจะตกลงแล้วก็หาทางออกอย่างเป็นกลางที่สุดให้กับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนอย่างกรณีของฝรั่งเศสเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์กันทั้งนั้นแต่ไม่ใช่มาจ่ายตามกฎของรัฐบาลออสเตรเลียที่ต้องการให้ Google เนี่ยจ่ายทั้งค่าลิงก์ข่าวทั้งค่าข่าวชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งเรื่องนี้นะทาง Google เขาก็ออกมาโต้แย้งว่าวิธีคิดของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทาง Google ก็มองว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้มันผ่านออกมาจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่น่าจะสามารถจัดการกับการบริหารค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับสำนักข่าวต่างๆได้ซึ่งเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะระงับการให้บริการ Search Engine ในออสเตรเลียซะเลยจบว่าแต่แล้วเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราไหมอ่ะก็ไม่รู้สินะ